งั้นก็ทวนตรงนี้พอดีโอ้โหเขียนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เลยมันดูของเก่าถึงได้รู้ว่าอ๋อเขียนเอาไว้นี่ว่าลองดูนะเนี่ย ใหญ่จนสุดใหญ่ใหญ่ที่สุดจนสุดใหญ่เล็กที่สุดจนสุดเล็กคือพนักงานที่บริสุทธิ์นี่ชุดที่หนึ่งวันก่อนขึ้นตารางเรียบแล้วนะเนี่ยจากใหญ่ไปหาเล็กจนสุดเล็กแล้วจากเล็กไปหาใหญ่จนสุดใหญ่ไอ้ที่ผมเขียนทิ้งเอาไว้นานเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยใหญ่ที่สุดจนสุดใหญ่เล็กที่สุดจนสุดเล็กอันนี้จะเข้าใจยากถ้าบอกว่าจากใหญ่ไปหาเล็กที่สุดจนสุดเล็กเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายภาษาอ๋อมันจากใหญ่ไปหาเล็กนะนะแต่ทั้งหมดก็คงบอกไปแล้วว่าคือพลังงานบริสุทธิ์นะฮะต่อมาอีกจุดหนึ่งนะครับร้อนจนสุดร้อนเย็นจนสุดเย็นสิ่งที่ว่านี้ก็คือพลังงานบริสุทธิ์เช่นเดียวกันอยู่ตรงนั้นน่ะร้อนจนสุดร้อนสุดร้อนจะเป็นเย็นเย็นจนสุดเย็นเย็นจนสุดเย็นสุดเย็นก็จะเป็นร้อนแต่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นคือพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมสิ่งนั้นก็คืออะไรเย็นจนสุดเย็นเนี่ยก็คือศูนย์องศาเคลวินนั่นเองครับศูนย์องศาเคลวินเนี่ยตรงนั้นนะฮะมันบริสุทธิ์แปลว่าถ้ามันเป็นบ่อเนาะบ่อนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าบ่อรู้จักบ่อเนาะมันจะลึกขนาดไหนจะไปสนใจบ่อนั้นลึกขนาดไหนจะไปสนใจไอ้บ่อตรงนี้แหละเขาเรียกกันว่าบ่อศูนย์องศาเคลวินว่าแล้วก็เครื่องบินหนึ่งลำหย่อนลงไปในบ่อนี่เสร็จมันไปถึงจุดที่บอกว่าศูนย์องศาเคลวินเมื่อไหร่ปุ๊บเครื่องบินลำนี้นะครับหาไม่เจอเลยไม่มีชิ้นส่วนเลยไม่มีเลยไม่มีแม้กระทั่งเศษอนุธาตุเดียวก็ไม่มีแปลว่าหายวับตรงนั้นนั่นนะที่บอกว่าบริสุทธิ์นะครับสุดเย็นนะศูนย์สายเคลวินนะครับเท่ากับลบ 273.15 องศาเซนเซียสนั่นเป็นภาษาของกลุ่มวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเขาสุมหัวกันยอมรับตรงนั้นนะครับเขาสุมหัวกันลุงไม่ไปสุมหัวกับใครลุงวันแมนโชลุงนี่มันปลอดลุงไม่ต้องไปประชุมไปสุมหัวคุยอะไรกับใครนะต่อมาก็คิดจนสุดความคิดคิดจนสุดความคิดจึงจะรู้จึงจะเข้าใจเห็นไหมที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยครับต้องคิดจนสุดความคิดจึงจะรู้จะเข้าใจลุงบอกว่าการเข้าถึงจึงจะนำเอา PE มาใช้ได้นำเอาพลังงานบริสุทธิ์มาใช้งานได้นะครับนี่มันตัวลุงที่ว่าไม่พูดเล่นเขียนไว้จริงๆนะเนี่ยเต็มหน้ากันนะอยู่แค่นี้ไม่พูดเล่นเขียนไว้แต่เมื่อไหร่ครับไม่ได้ลงมันที่เอาช็อตโน้ตเอาไว้เล่นๆเวลาอยู่คนเดียวไงแล้วก็อยู่กับคุณเฮิร์บมีเฮิร์บเป็นเพื่อนเวลาอยู่คนเดียวมีเฮิร์บเป็นเพื่อนอันนี้ลงวันที่เดี๋ยวนะ28พฤศจิกายน63พนักงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เปลี่ยนแปลงโลกแล้วทำให้ได้อ๋อเตือนตัวเองความสามารถของเราทำให้โลกเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงโลกอันนี้ดูสิผมเขียนเล่นๆเอาไว้อย่างนี้นะ
ไฟฟ้าสถิตพิชิตทุกอาการของโรคที่เขาว่าเขียนไว้จริงๆนะเนี่ยปัญญาเทียมก็คือ AI ปัญญาแท้ก็คือ PE เขียนไว้เรียบร้อยแล้วปัญญาเทียมก็คือ AI ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับartificial intelligence อะไร intelligence นั่นแหละ AI ปัญญาแท้ๆคือ pure energy ว่าไปโน่นนั่นนะเขียนเอาไว้เล่นเออโอ้ยเกือบลืมสิเนาะต้องเกือบลืมคนที่โทรมาบอกก็น่าจะทักท้วงหน่อยนะจริงๆนะเวลาผมอะไรล่ะคนที่โทรมาเมื่อวันไหนก็ไม่ทราบจำไม่ได้ไม่เกิน3วันก็แล้วกันนะอยากจะให้ผมเล่าเรื่องเดี๋ยวนะฟังให้ดีนะครับตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวภาษาเดี๋ยวนะกายกับใจกายกับใจวันนั้นผมบอกว่าคำว่ากายนี่อย่าไปหลายเรื่องมันเป็นอยู่5คำหูตาจมูกลิ้นกายก็คืออายตนะ5เนี่ยผมเรียกว่า5บวก1ต่อไปนี้จะเล่าให้ฟังนะ5บวก1นะครับมันบวกยังไงมันไปยังไงนะครับเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะครับง่ายๆจะเข้าใจง่ายๆนะครับอายตนะทั่วๆไปในตลาดสดตลาดแห้งจะได้ยินคำว่าอายตนะ6นะครับแต่สำหรับลุงจะเรียกว่าอายตนะ5บวก1มันบวกตรงไหนมันไปยังไงโอเคนะเอาละได้เรื่องได้เรื่องพอนึกได้คนทำมาก็น่าจะบอกมาตรงนี้หน่อยโอ้ยจริงๆนะแล้วก็อยากจะให้เล่าให้ฟังพอเวลาสกิดให้น้อยก็บอกยังไงลุงบอกว่าจะสร้างบ้านให้คนแก่หนูจะทันได้อยู่ไหมเนี่ยคงได้อยู่มั่งเตรียมเงินเอาไว้ห้องละเดี๋ยวให้แผนผังมันออกมาก่อนห้องละจะให้อยู่ได้ทำเมนเผาให้ด้วยห้องละได้รวมกันให้ทำแปลงมาให้เรียบร้อยก่อนคิดเป็นมันจองมาขี่ห้องก็ไม่รู้แล้วครับ2หรือ3ชั้นก็ไม่รู้แหละนะครับอยู่ในแถวๆปากช่องนะครับตรงนั้นคงได้สัก10ห้อง30ห้องได้มั้ง3ชั้น10ห้องได้หรอก10 30ห้อง30ห้องก็30ชีวิตแหละอย่างนี้เป็นต้น